ลาเราจะได้สำรวจตรวจดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานี่มีความเชื่อมั่นและตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแค่ไหนเพียงไรเราก็จะได้รู้ตัวขึ้นมาว่าจิตใจของเรานี่เป็นอย่างไรเราก็จะได้รู้ความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อจะได้กำจัดความลืมตัวความหลงความลืมเป็นสิ่งที่สำคัญที่อำนวยผลไปในทางที่เราไม่ต้องการที่ไม่สมประสงค์เพราะความหลงความลืมนี่เองเพราะฉะนั้นความหลงความลืมนี่เราควรแก้ไขเป็นปัญหาที่เราจะต้องคบคิดจะต้องแก้ส่วนความรู้ตัวเพื่อจะได้แก้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความลืมตัวนั่นเองความรู้ตัวเราก็จะได้แก้ไขตัวเราของเราจากสิ่งที่เราเคยได้ผิดพลาดมาแล้วหรือมันจะผิดพลาดต่อไปอีกเราก็พยายามที่จะรู้ตัวขึ้นมารู้ทั้งอดีตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลเรียกว่าธรรมัญญูคือเป็นผู้รู้เหตุอัตถัญญูเป็นผู้รู้ผลมัตตัญญูเป็นผู้รู้ตนกาลัญญูเป็นผู้รู้กาลเวลาปรมัญญูเป็นผู้รู้ประมาณความรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้จักประมาณนี่เป็นธรรมของสัตตบุรุษเป็นธรรมของบัณฑิตทั้งหลายที่บำเพ็ญประโยชน์ผู้ปฏิบัติคำว่ารู้ธรรมมันอยู่คือรู้เหตุคือธรรมนั่นมันต้องมาจากเหตุไม่ใช่มาลอยๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้ท่านพระอัสสชิอรหันตสัมสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่อาคาสาวกคือท่านพระสารีบุตรโดยย่อว่าพระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงธรรมทั้งหลายมาจากเหตุท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านถ่อมตัวว่าท่านเพิ่งบวชมาใหม่ในธรรมวินัยไม่สามารถจะแสดงธรรมให้กว้างขวางได้จะแสดงย่อๆก็จะพูดได้พอท่านพูดว่าธรรมทั้งหลายมาจากเหตุพระพุทธเจ้าทรงให้รู้และก็แก้ปฏิบัติเจ้าเหตุอันนั้นท่านพระสารีบุตรก็เข้าใจธรรมะเหล่านั้นมันกว้างขวางมันเข้าใจถูกต้องสามารถถอดถอนอัชนิมานะอันส่วนยากเช่นสกายทิฏฐิที่ความเห็นเกี่ยวเนื่องด้วยทิฏฐิที่สำคัญผิดสำคัญอัตภาพสำคัญมีตัวมีตนของตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ความสงสัยในการเกิดแก่เจ็บตายท่านถอดถอนได้สิ้นละพัตตะประมาทแต่การถือมั่นในนั้นเมื่อมีผลปรากฏขึ้นแล้วต้องมีสติปัญญาพิจารณาสอดส่องว่าผลนี้มาจากอะไรเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรจึงมาปรากฏในปัจจุบันเหตุต้นตอมาจากไหนถ้าจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่โมเมาไม่หลงจิตตั้งมั่นแน่วแน่สามารถจะตามเรื่องเหล่านั้นติดต่อเนื่องกันจนรู้เหตุเพราะฉะนั้นเราได้ตามเหตุมาถึงผลรู้ผลไปถึงเหตุอนุโลมปฏิโลมเราก็เข้าใจความเป็นมาในชีวิตของเราเมื่อเรารู้เหตุผลในอดีตแล้ว
ส่วนอนาคตข้างหน้ามันก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุอดีตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลอนาคตส่วนเหตุผลของธรรมนั้นมันตรงเป็นหลักสูตรที่แน่นอนไม่เคยเป็นอย่างอื่นเรารู้เข้าใจแล้วเชื่อถือได้เหตุดีก็ต้องเป็นผลดีจริงๆจะเหตุดีผลชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้เหตุชั่วก็ต้องผลชั่วจริงๆเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นี่เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมแท้ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มันนั่นไม่ใช่ธรรมมันเป็นเรื่องของอาธรรมเรื่องของกิเลสที่มันปิ้นปลอกออกมาที่มนุษย์ทั้งหลายนิยมเอามาใช้ให้มีปัญหาวุ่นวายอยู่ในโลกส่วนพระอริยะทั้งหลายท่านไม่ใช่ท่านใช้เหตุผลของธรรมะที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ตรงกันเหมือนกับหลักสูตรต่างๆที่เราเอามาใช้ในการคำนวณต้องมันแน่นอนเวลาทำไปแล้วแม้แต่ทำอยู่ที่ไหนถ้าใช้มาตรการอันแน่นอนเนี่ยประกอบเข้ากันได้เหมือนกับโรงงานต่างๆทำแต่ละประเทศยังมาเข้ากันได้นี่ถ้าสูตรมันเข้ากันมันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นชั้นใดทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บัณฑิตทั้งหลายทรงจำและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเหตุกับผลตรงกันท่านจึงไม่ยุ่งไม่ยากเพราะท่านรู้พอผลเกิดขึ้นแล้วท่านก็ทราบเหตุหรือเวลาเหตุเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ทราบผลแม้แต่เหตุเหล่านั้นจะคนจะนิยมชมชอบอยู่ในความสำคัญว่าดีและกำลังมัวเมากำลังนิยมกันอย่างไรก็ตามแต่บัณฑิตทั้งหลายท่านรู้ผลผลระยะยาวนานเท่าไหร่ท่านก็ทราบชัดท่านจะอาจไปนี่ไม่นิยมชมชอบเหมือนกับคนทั่วไปก็ได้ท่านจะปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ทำตามก็ได้เพราะเหตุผลของธรรมนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ระยะสั้นก็ระยะยาวหลายระดับต่อไปเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงมีความเห็นอันเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลงความเห็นมั่นคงถูกต้องไม่เสื่อมเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ท่านหวั่นไหวในโลกธรรมที่บังเกิดขึ้นเพราะเหตุกับผลตรงกันเรียกว่าผลคือรู้จักอัตถันโยผู้รู้จักผลพร้อมทั้งเหตุมัตตัญโยผู้รู้จักประมาณกาลัญโยผู้รู้จักการอัตตัญญูผู้รู้จักตนเมื่อเป็นผู้ที่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วสามารถที่จะประกอบตนให้เหมาะแก่การเหมาะแก่บุคคลให้เกิดประโยชน์ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขและความเจริญไปตามระดับเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติฝึกหัดเจริญสมาธิภาวนาอบรมสติอบรมความรู้ตัวอบรมให้เกิดปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องควรพยายามฝึกฝนถ้าเรามีสติกำกับในกายในใจของเราแล้วการปฏิบัติการเดินทางของเราก็มักไม่ผิดพลาดมีความผิดพลาดน้อยหรือไม่ผิดพลาดเสียเลยเหมือนกับเราขับรถเราไม่เผลอมีสติกำกับอยู่ย่อมปลอดภัยถึงตรงไหนควรช้าเราก็ช้าตรงไหนควรเร็วก็เร็ว
ตรงไหนควรหยุดเราก็หยุดตรงไหนควรเลี้ยวเลี้ยวขนาดไหนอย่างไรได้จังหวะตัดสินใจถูกต้องมันก็ปลอดภัยในล้วนแต่ความรู้ตัวทั้งนั้นถ้าเราเผลอรู้ตัวตัดสินใจผิดแล้วนั้นสอบแสดงเห็นเป็นอันตรายแม้แต่ภายนอกชั้นใดการปฏิบัติจิตใจก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันถ้าหากเราทั้งหลายมีความรู้ตัวกับประคับประคองแล้วเราจะปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมในวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพาประพฤติปฏิบัติแล้วได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดพระพุทธเจ้าพายอยู่อย่างไรก็พยายามปฏิบัติความเป็นอยู่อย่างนั้นพระเคลื่อนไหวอย่างไรพระองค์ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติยกย่องสรรเสริญอย่างไรก็ยินดีพอใจปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ขัดแย้งไม่ลบหลีกไม่อ้างแก้ตัวพระพุทธเจ้าเลิกเว้นให้ละอย่างไรก็สามารถที่จะเลิกเว้นละได้เหมือนกับพระองค์พาประพฤติปฏิบัติเพราะเหตุใดเพราะความรู้อันนี้มันตรงกันเห็นตรงกันเสมอกันตลอดถึงความทิฏฐิความเห็นก็ดีญาณะความรู้ก็ดีเครื่องรู้เครื่องเห็นที่ได้สอดส่องประพฤติปฏิบัติหลักสูตรอันเดียวกันและผลลัพธ์ออกมาก็ตรงกันถึงแม้ว่าอยู่คนละประเทศอยู่ที่ไหนก็ตามก็เหมือนกันหมดเพราะเหตุใดเพราะขึ้นชื่อของธรรมแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนหลักสูตรที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นของที่มั่นคงเที่ยงแท้เกิดมามีประมาณเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่พระองค์ทรงแสดงเรื่องอกุศลความโลภมันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลอันใดแรงกล้าแล้วก็ย่อมทำจิตทำบุคคลผู้นั้นให้ประพฤติทุจริตทางกายทั้งทางวาจาทั้งจิตใจให้ขาดสัตว์บ้างให้ลักขโมยของเขาบ้างให้ถือเอาสินเจ้าของเขาไม่ได้ให้ให้ประพฤติผิดจักกล่าวให้พูดเท็จให้กล่าวคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นเหตุให้ดื่มน้ำเมาสุราเมรัยนี่ความโลภความโกรธความหลงไฟอกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันให้ทำทางอกุศลได้แต่เมื่อจิตเป็นกุศลแล้วคือจิตฉลาดสามารถเห็นเหตุเห็นผลของการที่ตรงกันข้ามกับความโลภเห็นว่าความโลภเมื่อครอบงำจิตใจแล้วให้ทำทุจริตเมื่อทำชุดติดแล้วเห็นผลของความไม่ดีนั้นที่จะบังเกิดขึ้นในตนของตนเองแต่ที่จะได้ความสุขได้ความสะอาดได้ความบริสุทธิ์เหมือนกับที่เข้าใจนั้นเห็นตรงกันข้ามทีเดียวกลับสะท้อนผลในได้ทุกข์มาถึงเราเองเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามแก้ไขละความเป็นคนไม่โลภเป็นคนไม่โกรธเป็นคนไม่หลงเป็นคนไม่มัวเมาในความโลภความโกรธความหลงความเพลิดเพลินเป็นคนรู้เหตุรู้ผลตั้งใจปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เมื่อเห็นประจักษ์ชื่อของธรรมแล้วเหตุกับผลตรงกันอย่างนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราตรองตามพิจารณาตามแล้วเราจะเห็นได้ชัดทีเดียวความสุขและความทุกข์ที่มีอยู่ประจำวันของเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็จะได้รู้จะได้เห็นมันเกิดขึ้นได้เพราะเรา
เผลอเราขาดสติกับความคุ้มครองที่ถูกต้องในทางธรรมถึงแม้ว่าเรารู้แต่ก็รู้โดยลักษณะลืมตัวเวลาเรารู้วัตถุเราก็ลืมตัวของเราเวลารู้ตัวเราก็ลืมว่าหลงลืมวัตถุเวลาเรารู้เหตุก็ลืมผลเวลาเราเห็นผลก็ลืมเหตุไม่สามารถจะยึดให้สัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์ถึงกันให้เห็นความจริงขึ้นได้เกิดหิริความละอายขึ้นได้เกิดโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อทุกภัยที่เกิดขึ้นจากทางที่ไม่ดีได้หรือเกิดความดีใจเชื่อมั่นในทางที่ดีแต่เรากำลังทำความแต่สร้างเหตุโดยความเพียรพยายามอยู่นี่แต่เราไม่รู้ผลการกระทำของเราก็รู้สึกว่าอ่อนแอลงไปความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราทำนี่จะได้ไหมหนอจะได้อะไรเกิดขึ้นหรือได้แต่เหนื่อยได้แต่เจ็บแต่ปวดได้แต่ความลำบากเปล่าๆถ้ามีความสงสัยไม่แน่ใจในที่จะได้รับผลการกระทำของเราก็ไม่เต็มที่ถ้าเราสร้างสติปัญญาสามารถรู้ว่าเราทำอยู่นี้ถึงแม้ว่าเหนื่อยยากลำบากอดทนด้วยความเพียรความพยายามเมื่อผลที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมได้สิ่งเหล่านี้ถูกลบล้างหมดได้รับความสุขได้รับความเจริญยิ่งไปตามลำดับมีผลงานถ้าเราเห็นผลแจ้งประจักษ์ในจิตในใจแล้วต้องมีความเพียรความพยายามความอดทนเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างความดีเพราะพระองค์แน่ใจเชื่อมั่นในความดีที่ทำย่อมมีผลดีแก่พระองค์ถึงแม้ว่าการกระทำจะต้องได้รับการต่อสู้ด้วยความลำบากทุกข์ยากอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ต้องทำเพราะพระองค์แน่ใจว่าผลที่จะเกิดขึ้นถึงแม้พระองค์จะต้องทำทุกขกิริยาเพื่อให้ได้ความรู้ความฉลาดเป็นอุบายเพื่อให้สิ้นสงสัยในหนทางผิดก็ดีทางถูกก็ดีให้มันรู้แจ้งประจักษ์เพราะฉะนั้นพระองค์พิจารณาเรื่องทางผิดจนสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทราบชัดในอริยสัจธรรมทั้ง4มีทั้งทางผิดมีทั้งทางถูกทางที่ผิดเมื่อพระองค์ทำทุกขกิริยาเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นทางที่ผิดและการประพฤติย่อหย่อนมกมุ่นแต่มัวเมาอยู่ในวัตถุอยู่ในอามิตรอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่ก็เป็นหนทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ทรงประกาศทางผิดสองอย่างคือกามสุขันธ์และกามนุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่เป็นทางที่ผิดไม่เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดสติปัญญาความบริสุทธิ์ไม่เป็นทางให้พ้นจากทุกข์เป็นทางของคนโง่คนมีกิเลสหนาเป็นทางของปุถุชนส่วนทางของพระอริยเจ้าที่จะออกจากเหล่านั้นท่านจึงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่ชอบโดยรวมย่อมาแล้วก็ได้แก่ทรงแสดงให้เราตั้งอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาที่เราทั้งหลายกำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ก็อยู่ในตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับรองเป็นทางมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรักษาศีลซึ่งแม้ว่าจะเป็นศีล5ก็ตามศีล10ศีล227ก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ศีล5ถ้าหากว่ารักษาให้บริสุทธิ์ก็มีพลังที่จะให้บรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันแม้รักษาศีลมากถ้าหากมันขาดด่างพร้อยก็ไม่สามารถที่จะให้บรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันไม่ใช่รักษาศีลมากสมมติว่าศีลมากแล้วก็ขาดเสียสัก4 5ข้อ10ข้อเราก็
อาศัยพลังมากให้เป็นผู้บริสุทธิ์พ้นจากทุกข์อาจเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะสามารถก็ตามน้อยก็ตามก็ต้องอย่าให้ด่างอย่าให้พร้อยให้บริสุทธิ์จึงเรียกว่าผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยศีลศีลไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคำว่าทะลุนั่นคือมันขาดในระหว่างศีลขาดในระหว่างมันด่างก็คือไม่สะอาดในระหว่างมันเปื้อนเปื้อนในระหว่างส่วนอื่นมีบริสุทธิ์หลายข้อมีข้อหนึ่งสองข้อที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ด่างถ้ามันขาดมันก็ทะลุมันเศร้าหมองนี่เพราะฉะนั้นที่จะเป็นพื้นฐานของสมาธินะจะต้องแต่สันรวมระหว่างรักษาให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอบจึงละศีลปริภาเวโตสมาธิมหาพโลนี่เป็นเหตุอบรมสมาธิให้มีอานิสงส์อันยิ่งทางสมาธิสมาธิมาตั้งมั่นแล้วก็หนุนอุดหนุนปัญญาปัญญาเมื่อความทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เป็นพลังอบรมให้จิตนั้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการอบรมจิตสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้จิตใจของเราทั้งหลายได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสงบเพื่อจะได้รู้ในทางที่ถูกความสงบนั้นทำให้จิตใจของเราสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นได้ให้เราได้สัมผัสกับความสงบความวิเวกจิตจะสงบขึ้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีสติมีความพยายามอันชอบอันถูกต้องทำด้วยความเอาใจใส่โดยมีสติงานนี้เป็นงานชั้นละเอียดเราต้องทำสร้างความละเอียดสร้างความประณีตสร้างความสุขสร้างความเบาถึงพร้อมด้วยอาศัยศรัทธาอาศัยความเลื่อมใสอาศัยความพยายามอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาคอยสอดส่องซึ่งให้กำลังคุ้มกันจิตให้สงบตั้งมั่นสมาธิได้ถ้าไม่มีกำลังสิ่งเหล่านี้ช่วยเหลือแล้วก็ถูกคลื่นถูกอารมณ์ต่างๆมาชุดกระชากลากไปให้เราหลงเราเผลอตัวไม่อยู่ในร่องในรอยให้เราผิดหนทางก็เป็นอันตรายเหมือนกับเราละขับรถนอกทางมันก็มีอันตรายรอบด้านการดำเนินจิตของเราถ้าดำเนินไปในถูกทางก็ไม่มีอันตรายน้อยถ้าออกนอกทางแล้วก็มีอันตรายเพราะฉะนั้นเราทำด้วยความระมัดระวังด้วยความสำรวมด้วยจิตใจให้ดีถ้าจิตมันค่อยปล่อยวางเบาสงบได้นั่นทำให้มีกำลังมากทีเดียวมีภัยน้อยมีอันตรายน้อยยิ่งสงบวิเวกเท่าไรยิ่งปลอดภัยเพราะฉะนั้นจะสงบวิเวกได้เราต้องพยายามละความรู้ความเห็นเก่าแก่ที่มีพื้นฐานในจิตใจที่จากการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ตามเราต้องละไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเอามาใช้เอามาใช้ระลึกเฉพาะสติในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันปัจจุบันนี่จิตของเราสบายหรือไม่สบายก็รู้สงบหรือไม่สงบก็รู้เพียงแต่เรารู้ปัจจุบันเท่านั้นก็พอไม่ต้องปรุงแต่งให้มากจะมันจะไม่มีปัญญากลัวจะโง่เราไม่ต้องกลัวเพราะเราต้องการความสงบต้องการผักผ่อนต้องการจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์เราก็ยอมสงบอยู่ยอมรู้เฉพาะขอบเขตจำกัดที่เราได้ตั้งไว้เราบริกรรมพุทโธพุทโธให้ได้สัมผัสกับคำบริกรรมระลึกอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความละเอียดสงบโดยธรรมดาถ้าเรารวมได้อย่างนี้โดยปกติจิตของเรามันก็อยากสงบอยู่แล้วแต่มีสิ่งที่บังคับบีบคั้นคือขันธ์ห้ากายบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้าง
สังขารมันหลอกบ้างวิญญาณต่างๆมาหลอกบ้างทำให้เราหลงเผลอสติไปตามสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่ามารทั้ง5เรียกว่าขันธมารคือเวทนาคือรูปนี่เองเวทนานี่เองสัญญานี่เองสังขารนี่เองวิญญาณนี่เองห้าอย่างนี่ฉันเรียกปัญจมาเรคือมาทั้ง5ขันธมารวิปากมารวิบากมารก็คือเวทนาที่เราเสวยสุขทุกข์ที่นั่งอยู่ก็เสวยรู้สึกทุกข์เกิดใจไม่ดีฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยทำลายความสงบถ้าเรามีสติรู้ทันรู้เท่าเอาทันพยายามรักษาใจของเราให้ดีภาวนาเรื่อยไปไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็ผ่านพ้นไปทุกข์เหล่านั้นคอยดับไปเองเมื่อจิตของเราไม่รับรู้แล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเองถ้าเราไม่สนใจถ้าจิตใจของเรารวมเข้าละเอียดลงไปมันก็ตามหาไม่เห็นมันตามไม่ทันมันก็หมดโอกาสที่จะทำให้เราได้สวยทุกข์เหล่านั้นได้เราได้แต่รับความสุขที่จิตละเอียดไปตามระดับเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามกำหนดปล่อยวางแล้วพุทโธพุทโธเหมือนกับเราเตรียมจะนอนหลับอย่างนั้นแต่ถ้าให้หลับที่เดียวให้เหลือเฉพาะความรู้ตัวเท่านั้นจะละเอียดเท่าไรก็ตามความรู้ตัวจะให้เหลืออย่าให้ปล่อยวางให้ระลึกให้เกิดความรู้ตัวอย่างนั้นเราก็จะได้เข้าถึงที่สมาธิตามความมุ่งหมายเพราะฉะนั้นให้พยายามต่อจากนี้ไปภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน